อ่ะคุณหมอครับถามเรื่องหัวข้อเราวันนี้เลยเรื่องของภาวะสมองเสื่อมเนี่ยนะฮะคุณหมอครับมันมาควบคู่กับผู้ที่อายุค่อยๆเยอะขึ้นเยอะขึ้นอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณหมอครับมันจะมากันเจอกันได้ทุกคนทุกเพศทุกวัยไหมครับคุณหมอครับก็โดยปกตินะคะเรื่องของภาวะสมองเสื่อมอะค่ะส่วนใหญ่เรามักเจอในคนที่เข้าสู่อายุที่แบบเขาเรียกว่าผู้สูงวัยก็คือ60ปีขึ้นไปแต่ว่าในปัจจุบันเราก็พบว่าคนที่เขามีภาวะสมองเสื่อมในคนที่อายุก่อน60ก็มีอะค่ะอาจจะไม่ได้สูงมากเท่ากับคนที่มีภาวะไอ้คนที่เข้าสู่วัยผู้สูงอายุค่ะคือยิ่งอายุสูงมากขึ้นนะคะโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมก็มากขึ้นอย่างเขาบอกว่าประมาณ80ปีขึ้นไปอะค่ะเราจะเจอประมาณ 50% เลยค่ะของคนที่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มอายุ80ปีอะค่ะนั่น80ขึ้นเนี่ยหมายถึงว่าก็ค่อนข้างที่จะเขาเรียกว่าสูงอายุค่อนข้างสุกงอมนะคะคุณหมอคะสมองเสื่อมมาเยอะเลยค่ะแต่ก็ไม่ได้จะเป็นทุกคนนะคะที่แบบจะเกิดสมองเสื่อมค่ะภาวะของสมองเสื่อมเนี่ยคุณหมอคะเมื่อเรามองดูลักษณะของการเกิดเนี่ยมันมาจากลักษณะของทางกายภาพอย่างไรคะคุณหมอเมื่อเรา60ขึ้นประมาณว่าเรื่องของระบบร่างกายเรื่องของสารสื่อประสาทต่างๆมันจะผิดเพี้ยนอย่างไรคะคุณหมอคะก็จะมีในเรื่องของสมองค่ะที่ถ้าเกิดว่าพออายุมากขึ้นนะคะหลายๆคนเนี่ยสมองก็มีการที่มันจะเหมือนกับยิ่งใช้งานน้อยหรืออะไรเงี้ยนะคะมันก็จะมีโอกาสที่มันจะฝ่อลงได้แล้วก็ในเรื่องของสารสื่อประสาทค่ะในบางครั้งนะคะบางคนอย่างคนที่มีภาวะที่มีโรคที่เขาเรียกว่าอัลไซเมอร์ค่ะมันก็จะมีตัวโปรตีนนะคะที่เป็นโปรตีนไม่ดีไปเกาะอยู่ตรงบริเวณของเซลล์ประสาททำให้การสื่อสัญญาณของประสาทในสมองนะคะไม่ดีค่ะก็จะสามารถเกิดขึ้นได้อ๋อก็คือยิ่งถ้าเราเข้าสู่ช่วงภาวะผู้สูงวัย60ปีขึ้นไปคือถ้าเราก็ใช้ชีวิตกันแบบสายลมแสงแดดอาจจะไม่ค่อยได้ได้คิดได้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยมันก็ยิ่งเร่งภาวะให้สมองของเราเนี่ยมันมีปัญหามากยิ่งขึ้นใช่ไหมคุณหมอครับใช่ใช่ค่ะก็คือเขาบอกว่าสมองกับกล้ามเนื้อค่ะยูสิกออร์ลูสิกอะค่ะถ้าเกิดไม่ใช้มันก็จะหายไปอะค่ะโอ้เพราะฉะนั้นแล้วก็คือถ้าเข้าสู่60ขึ้นคือพูดง่ายๆก็คือเราก็คืออย่าหยุดที่จะบริหารหรือว่าพัฒนาสมองของเราเนี่ยคือไม่ว่าจะวัยไหนช่วงเวลาไหนก็ตามใช่ไหมคือพูดง่ายๆอย่างนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมครับคุณหมอครับเพื่อที่จะช่วยลดเรื่องของความเสื่อมในสมองของเราได้ครับคุณหมอใช่ค่ะก็ตามที่เข้าใจเลยค่ะเพราะว่ายิ่งเราเหมือนกับเราใช้ต้องใช้ในถูกทางด้วยนะคะต้องบอกไว้ก่อนคือถ้าเกิดว่าที่เราสร้างต้นทุนไว้ดีมากเท่าไหร่ค่ะพอเราอายุมากขึ้นนะคะไอ้เรื่องของภาวะเสื่อมเนี่ยมันก็จะช้ากว่าคนที่ไม่ได้สร้างต้นทุนไว้ค่ะต้นทุนที่ว่านี้ก็คือจะต้องแบบว่าฝึกให้สมองเนี่ยคิดนู่นคิดนี่อย่างนี้เหรอคะคุณหมอคะก็อันนั้นก็เป็นด้วยส่วนหนึ่งคือถ้าเราพูดในแง่ของสมองเสื่อมอะค่ะพวกวิธีการป้องกันหรืออะไรพวกนี้ค่ะเราก็จะหนึ่งก็คือเรื่องของพวกเหล้าบุหรี่หรือว่าพวกการที่เกิดศีรษะกระแทกหรือภาวะอ้วนนะคะมันก็จะเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้หรือแม้แต่เรื่องของพวกโรคหลอดเลือดทั่วไปอะค่ะถ้าเราดูแลไม่ดีนะคะมันก็จะเป็นอีกความเสี่ยงหนึ่งที่ทำให้เกิดภาวะสมองเสื่อมนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเหมือนกับสายตาแล้วก็การได้ยินเขาเรียกเหมือนประสาทรับสัมผัสต่างๆอะค่ะถ้าเกิดว่าเราดูแลไม่ดีอะค่ะโอกาสที่มันจะทำให้เกิดความเสี่ยงสมองเสื่อมก็จะมากขึ้นด้วยค่ะแล้วเวลาร่างกายของเราเนี่ยไม่ใช่แค่เราระวังพวกนี้ค่ะเราต้องอยู่ดีกินดีก็คือเหมือนกับว่ากินอาหารให้ครบ5หมู่นะคะแล้วก็พวกของมันของทอดหรือว่าจะเป็นของที่แปรรูปอย่างเงี้ยค่ะให้กินให้น้อยนะคะแล้วก็นอนให้ดีให้เพียงพอนะคะมีเข้าสังคมให้เกิดเหมือนกับว่าคือเวลาเราเข้าสังคมอะค่ะเราก็จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลมันก็จะได้มีการใช้สมองในการคิดแล้วก็รับสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็มีการออกกำลังกายให้เลือดเนี่ยมันมีการสูบฉีด
สมองได้ดีนะคะก็หลายๆอย่างถ้าเราดูแลดีตั้งแต่ต้นนะคะโอกาสที่ความเสื่อมถอยจริงๆไม่ใช่แค่สมองเรื่องของร่างกายในด้านต่างๆเนี่ยมันก็จะเสื่อมช้าเช่นกันค่ะอารมณ์เหมือนเราสะสมบุญเลยนะครับคุณหมอคล้ายๆอย่างนั้นแทบทุกอย่างเลยอ่ะเท่าที่เราใช้ชีวิตในวัยทำงานในวัยปกติของเราก่อน60ก่อนที่ดิมพูดถึงเรื่องการเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนนี้เราเคยทำงานเราเคยเดินเท่าไหร่เราเคยพูดคุยกับผู้คนปฏิสัมพันธ์กันมากน้อยแค่ไหนค่อยเคยคิดยิ้มแย้มออกกำลังกายอย่าเลิกใช่ไหมคะคุณหมอทำไปเรื่อยๆใช่ค่ะนะก็จะช่วยลดภาวะสมองเสื่อมได้เคยใช้ความคิดสร้างสรรค์คิดงานสร้างสรรค์นะต้องคิดดีนะผมก็เลยสนใจเมื่อกี้ที่คุณหมอบอกว่าไอ้การที่จะคิดบวกคิดในการที่จะทำให้สมองเนี่ยเกิดการทำงานกันอยู่ตลอดเวลาไม่ให้มันนิ่งเฉยเกินไปเนี่ยแต่ว่าคุณหมอบอกว่าต้องใช้ในทางที่ถูกที่ควรด้วยไอ้คำว่าที่ถูกที่ควรเนี่ยมันต้องเป็นลักษณะยังไงครับคุณหมอครับก็คือเหมือนกับที่บอกว่าคิดดีเอาไปใช้แบบว่าฝึกสมองคือถ้าเราไปคิดแบบว่าคอยแบบว่า มองในแง่ลบจ้องจับผิดหรือว่าไปคิดอะไรที่มันเครียดๆอะค่ะ มันก็จะยิ่งทำลายสมองของเราแต่ถ้าเกิดว่าเราเหมือนกับว่าเอาเวลาโอเคเรารู้สึกว่าสิ่งเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่ดีแต่ว่าเราก็ไม่ยุ่งแต่ว่าสิ่งตรงนี้มันคือการเหมือนกับเป็นการบริหารเหมือนออกกำลังกายอย่างเช่นว่าทำแบบฝึกหัดเหมือนแบบฝึกหัดของเด็กๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการคิดวิเคราะห์บางคนอายุ70ยังทำงานอยู่เป็นที่ปรึกษาให้นะคะอันนี้ก็คือการใช้สมองในทางที่ดีอะค่ะเนาะเกิดความรู้สึกตรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกิดเห็นแสงแบบปิ้งขึ้นมาเลยอย่างคุณหมอบอกไม่ใช่ไปคิดคอยจับคนนู้นคนนี้คนนั้นไม่คิดลบแบบพูดง่ายๆเนาะเขาทำอะไรเขามีทำไมเขามีกระตังเยอะนะอ๋อคือไม่ทำอะไรเลยไม่ทำตัวเป็นป้าข้างบ้านประมาณนี้ใช่ไหมคุณหมอครับอย่าเมามอยใช่ไหมครับคุณหมอคือเหมือนกับว่าพอเราไปคิดลบเราเครียดเองความเครียดเนี่ยมันส่งผลกับสมองได้ค่ะเหมือนกับคนที่มีปัญหาเรื่องของแบบพอเครียดพอเศร้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่หมอบอกว่าเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกเศร้าเลิกหัวกระแทกใช่ไหมคะก็คือเลิกเศร้าบางครั้งเราไปเครียดมากๆเราก็เศร้าพอเศร้าปั๊บมันมีผลต่อเรื่องของความจำตามมาพี่ดีมจดเลยชอบมากเลยชอบมากเลิกบุหรี่เลิกเหล้าเลิกหัวเลิกเศร้าเลิกหัวกระแทกผมชอบบุหรี่มากอ๋อนี่คือมันเป็นสิ่งที่ได้เลยนะสิ่งที่คุณหมอมักจะแนะนำเลยใช่ไหมคุณหมอครับคือเพื่อป้องกันเรื่องบุหรี่เรื่องเหล้าเรื่องเศร้าเรื่องหัวกระแทกค่ะใช่ค่ะเรื่องหัวกระแทกนี่ก็คือหมายถึงพวกอุบัติเหตุทั้งหลายทั้งแหล่ประมาณนี้ใช่ไหมครับคุณหมอครับใช่ค่ะเพราะว่าพอในคนพวกคนวัยหนุ่มสาวเวลาเขาขี่มอเตอร์ไซค์เขาไม่ค่อยใส่หมวกกันน็อกเวลาที่เกิดอุบัติเหตุอย่างเงี้ยค่ะเขาก็หัวกระแทกเพราะว่าสาเหตุของคำว่าสมองเสื่อมค่ะไม่ได้หมายถึงอัลไซเมอร์แต่สมองเสื่อมเป็นคำกว้างๆที่มีหลายสาเหตุคนที่มีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดสมองหรือว่าศีรษะกระทบกระแทกมากๆอะค่ะทำให้ตัวเซลล์ประสาทของสมองมันเสียหายเนี่ยค่ะมันก็เพิ่มความเสี่ยงในเรื่องของปัญหาสมองเสื่อมได้เช่นกันค่ะอันนี้มันก็เป็นสาเหตุเนาะเรื่องของอายุที่เพิ่มมากขึ้นสมองของเราก็เสื่อมกันเป็นธรรมดาใช่ใช่แล้วก็เรื่องของปัจจัยภายนอกทั้งหลายด้วยใช่ค่ะเรื่องของอุบัติเหตุเรื่องของการกินเหล้าเมายาอะไรเงี้ยมันก็ทำให้สมองเรามีความเสื่อมเนาะใช่สะสมมาเรื่อยๆเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเนี่ยในความคิดบวกที่มีอยู่จุดหนึ่งมีประเด็นหนึ่งนะคะที่เป็นประเด็นของวันนี้เลยนะคะคุณหมอคะก็คือเรื่องของการทำอาหารมันเป็นประกายขึ้นมาเลยว่าเอ๊ะทำไมการทำอาหารเนี่ยมันจึงช่วยลดภาวะของภาวะเสี่ยงของสมองเสื่อมได้มันเป็นสิ่งที่คิดบวกหรือมันอย่างไรคะคุณหมอคะก็จริงๆตอนแรกได้ยินคุณนกพูดถึงเรื่องของการแบบทำอาหารได้คิดสูตรได้อะไรอย่างเงี้ยคือสมองของคนเราอะค่ะเวลามันทำหน้าที่มันทำหลายๆด้านค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการวางแผนคิดคำนวณจำภาษาสังคมนะคะหรือแม้แต่การแบบกะระยะอะไรพวกนี้ค่ะส่วนในเรื่องของการทำอาหารนะคะมันจะเป็นการวางแผนอย่างนี้เวลาเราจะทำอาหารแต่ละครั้งเรามีการไปตลาดใช่ไหมคะเราต้องคิดและวางแผนละว่าจะไปซื้ออะไร1 2 3นะคะเพราะว่าโซนอาหารแต่ละอย่างเนี่ยมันก็แบ่งแยกโซนกันโซนอาหารสดอาหารแห้งอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทำให้เราได้วางแผนนะคะทีนี้เนี่ยก็การเดินทางไปตลาดก็จะเป็นอีกรูปแบบนึงเหมือนกันถ้าเกิดว่าอันนี้เป็นหมายถึงกิจวัตรประจำวันนะคะมันก็จะทำให้เราโอเค
กะระยะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอกลับมาบ้านปั๊บเนี่ยเวลาเราจะทำอาหารเราก็ต้องมานึกอีกว่าสูตรอันนี้ก็จะเป็นความจำว่าสูตรที่เราจะทำเนี่ยมันต้องใช้อะไรบ้างนะคะลำดับขั้นตอนที่เคยทำมาแต่ก่อนทั้งวางแผนทั้งจำมันได้หมดเลยนะคะที่นี้เนี่ยก็มาถึงขั้นตอนการใช้กระสาสัมผัสชิมรสชาติเป็นยังไงบ้างต้องใส่เครื่องปรุงอะไรเพิ่มเติมบ้างกลิ่นเป็นยังไงบ้างดีตามที่เราเคยปรุงได้แล้วหรือยังคือแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็นการที่เราใช้สมองเข้ามาบริหารสมองนะคะเพียงแต่ว่าเรื่องของการทำอาหารถ้าในคนทั่วไปทำมันก็เหมือนกับว่าเป็นการเน้นเทรนในการใช้สมองนะคะทีนี้เนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในกลุ่มของผู้สูงอายุที่เริ่มมีภาวะของสมองที่ถดถอยลงนะคะเราก็จะจัดเป็นกิจกรรมให้เขาทำเพราะว่าในบางครั้งอะค่ะผู้สูงอายุเนี่ยการใช้อุปกรณ์ของมีคมหรือของร้อนเนี่ยเราอาจจะต้องระวังให้เขาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่บอกว่าทำอาหารเราช่วยเรื่องของสมองนะคะเราอาจจะต้องดูรูปแบบด้วยว่าเราจะให้เขาทำแบบเต็มรูปแบบหรือว่าทำบางส่วนเพื่อให้เขายังคงความสามารถของเขาต่อไปอะไรเงี้ยค่ะก็คือเราต้องทำให้เหมาะสมกับกลุ่มคนค่ะแล้วก็อีกอย่างก็คือคนที่มีภาวะสมองเสื่อมอะค่ะเขามักจะสูญเสียเรื่องของการใช้ชีวิตประจำวันไปค่ะการทำอาหารเป็นการทำอาหารหรือว่าการไปซื้อของนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าความสามารถของการใช้ชีวิตประจำวันซึ่งถ้าเรายังคงให้เขาสามารถทำได้อะค่ะทำได้นานที่สุดเนี่ยมันก็จะช่วยเขาให้คงเรื่องของการความสามารถของสมองให้ได้นานที่สุดการใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมให้ได้นานที่สุดเช่นกันค่ะอ๋อคือไอ้คำว่าทำอาหารเนี่ยช่วยเรื่องของการป้องกันสมองเสื่อมที่เป็นหัวข้อของเราในวันนี้หมายถึงว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของอาหารชนิดนั้นชนิดนี้แต่หมายถึงว่ากิจกรรมตรงนี้เนี่ยมันจะช่วยให้พี่ๆผู้สูงอายุหรือว่าพี่ๆที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของสมองเสื่อมในอนาคตอันใกล้เนี่ยมันช่วยบริหารสมองของเราใช่ไหมครับเพื่อเป็นการชะลอไม่ให้มันเสื่อมเร็วจนเกินไปอย่างนี้ใช่ไหมคุณหมอฮะใช่ค่ะโอ้มันเป็นอย่างคุณหมอบอกจริงๆนะอย่างสมมติว่าพี่ดีน้องดีมเคยคิดไหมคุณฟังเคยคิดไหมพี่เนี่ยสูงวัยแล้วนะคะก็สมมติว่าจะนึกว่าพรุ่งนี้จะรับประทานอะไรจะมีวัตถุดิบอะไรอยู่ในตู้เย็นเราแล้วบ้างหรือไม่ต้องไปหาซื้ออะไรอย่างนั้นหรือไม่จะไปที่มุมไหนเรามีอะไรแอบไว้บ้างหรือเปล่าไข่แล้วเหลืออีกกี่ใบอย่างเงี้ยเข้ากับที่คุณหมอบอกเลยอ่ะนั่นก็คือวางแผนสมองคิดทำไมคนสูงวัยต้องคิดถึงเรื่องมื้ออาหารก็เราก็ต้องอยู่กับอยู่บ้านนะคะเราไม่ได้จะไปจิ้มหาอะไรนะรถมาส่งอาหารเราได้ตลอดเวลาเพราะเราทำเองรับประทานเองอย่างเงี้ยทำให้สมองเราได้คิดวางแผนใช่ไหมคะคุณหมอใช่ค่ะแล้วก็ข้อดีอีกอย่างค่ะถ้าเกิดว่าเราวางแผนในการทำอาหารเองค่ะเราก็เลือกกินอาหารที่ดีแล้วก็เหมาะสมกับเราได้ค่ะอย่างเช่นว่าเราอยากจะกินอาหารให้ครบ5หมู่กินอาหารแนวเมดิเตอร์เรเนียนซึ่งก็เป็นอาหารที่เราแนะนำเพื่อช่วยในเรื่องของการชะลอภาวะสมองเสื่อมค่ะก็สามารถที่จะเลือกทำได้เลยค่ะเนาะอาหารเมดิเตอร์เรเนียนถ้าอธิบายเป็นภาษาให้พี่ๆน้องๆน่าสนใจเลยอ่ะมันคืออาหารลักษณะยังไงคุณหมอคุณหมอต้องทำเก่งแน่ๆเลยลำบากเลยผมชีวิตเดี๋ยวเข้าไปสู่สูตรนั้นรู้จักแต่ลาบก้อยซะด้วยก็จะเป็นในรูปแบบของพวกเน้นเนื้อปลาค่ะแล้วก็ถั่วเปลือกแข็งนะคะโอ้ชอบเลยอย่างที่หมอบอกค่ะว่าพวกของมันของทอดหรือแม้แต่พวกเขาเรียกว่าอาหารแปรรูปอะค่ะเราก็จะเน้นให้น้อยอันนี้ก็คือจะเป็นรูปแบบลักษณะของเมดิเตอร์เรเนียนนะคะคือมันจะไม่ได้ปรุงอะไรเยอะมากแล้วก็เป็นอาหารที่ค่อนข้างที่จะเรียกกึ่งๆว่าแบบเหมือนคลีนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สารอาหารก็จะมีสารอาหารที่มีประโยชน์กับเราค่ะอ๋อก็คือเป็นพวกปลาที่ทางฝั่งเมดิเตอร์เรเนียนเขาทำใช่ไหมผมเพิ่งต้องพยายามเน้นเสียงไม่ค่อยคุ้นไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ขอโทษทีเขามีทะเลไงเนาะอ๋อใช่เขาเป็นปลาทะเลคือเขาก็จะเอามาย่างเอามานึ่งเอามาต้มอะไรอย่างนี้แหละครับคุณหมอครับเมนูหลักๆที่เขามักจะทำหรือว่าทางการแพทย์แนะนำให้พี่ๆผู้สูงวัยเนี่ยรับประทานกันนะครับคุณหมอค่ะ
เอาจริงๆถ้าบอกว่าเป็นเมนูเลยคือของตัวหมอเนี่ยก็จะไม่ได้สตริกอะค่ะเพราะว่าบางครั้งถ้าเกิดว่าเราสตริกเมนูเลยมันอาจจะไม่ได้หลากหลายมากแต่ว่าถ้าเราบอกในรูปแบบของกลุ่มอาหารนะคะเขาก็จะสามารถที่จะไปครีเอทเพิ่มเติมได้อีกค่ะว่าถ้าเกิดว่าเราจะกินในกลุ่มอาหารกลุ่มแนวแบบนี้เราจะทำเอาไปทำอะไรได้บ้างทำสลัดก็ดีหรือว่าอาจจะทำเป็นยำในรูปแบบของไทยก็ได้เพียงแต่ว่าเราก็จะเลือกผักเลือกส่วนประกอบที่เหมือนกับว่าไม่เน้นในเรื่องของพวกของทอดมาหรือว่าของที่แปรรูปมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเดี๋ยวจะบอกน้องดีมและก็คุณผู้ฟังก่อนนะคะว่าที่นำประเด็นเรื่องของการทำอาหารเนี่ยช่วยลดภาวะสมองเสื่อมเนื่องจากว่าทางสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเนี่ยจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อที่จะสอนใช่ให้ผู้สูงอายุที่สนใจเข้ามาเรียนรู้การทำอาหารเพราะฉะนั้นมีหลักสูตรที่สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเนี่ยจัดขึ้นทำยังไงบ้างคุณหมอให้คุณหมอเล่าให้ฟังได้ครับคุณหมอค่ะเชิญเลยครับคืออันนี้อาจจะไม่ได้เรียกว่าเป็นหลักสูตรซะทีเดียวค่ะเพราะว่าอันนี้มันเหมือนเป็นหนึ่งในกิจกรรมค่ะที่ทางสถาบันจัดขึ้นเพื่อช่วยดูแลกลุ่มผู้สูงอายุค่ะโดยในขั้นตอนของการทำกิจกรรมนะคะเราจะมีลักษณะของเขาเรียกว่าส่วนประกอบของอาหารแต่ละอย่างค่ะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเนื้อกลุ่มผักกลุ่มคือผักก็จะเป็นผัก5สีด้วยค่ะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของพวกคาร์โบไฮเดรตไขมันโปรตีนนะคะก็คือจะเป็นหลากหลายเลยสร้างความเข้าใจค่ะทีเนี้ยค่ะเราก็จะมีเงินเป็นแบบเหมือนพวกแบงก์กาโมหรือชิปอะค่ะให้กับผู้สูงอายุในแต่ละกลุ่มให้เขาครีเอทกันว่าเขาจะบริหารการใช้เงินนี้ยังไงบ้างแล้วก็เข้ามาเหมือนกับเราจะทำเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตย่อยๆค่ะให้เขาเลือกจับจ่ายใช้สอยเลือกอาหารไปแล้วก็ครีเอทว่าเราจะเอาพวกเกรเดียนต์หรือว่าส่วนประกอบที่ได้มาค่ะไปทำอาหารแบบไหนแล้วก็ตั้งชื่อคือมันก็จะมีทั้งแบบจินตนาการด้วยการวางแผนการคิดคำนวณเพราะว่าเวลาจ่ายเงินนะคะเราก็จะต้องมาคำนวณเลขด้วยว่าพอไหมแล้วก็ราคาของทางเราเนี่ยทอนผิดทอนถูกหรือเปล่านะคะสนุกดีนะขั้นตอนเนี่ยก็จะมีการฝึกนะคะแล้วก็เราให้ทำกันเป็นกลุ่มเป็นโต๊ะเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนกับเรื่องของโซเชียลที่ให้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนะคะแล้วก็มีการลงมือทำนะคะพอลงมือทำเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการแลกกันชิมแล้วก็ให้เหมือนกับว่าลองเดาว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างน่าสนุกสนานเนาะโอ้จริงเริ่มต้นตั้งแต่คิดวางแผนใช่รู้จักหลักการคาร์โบไฮเดรตอยู่ตรงนี้ครับผัก5สีโปรตีนมีบาร์เมดิเตอร์เรเนียนมีดีจังเลยอ่ะมีอะไรนะมีเงินให้ก้อนนึงแล้วก็วางแผนว่าอาจจะไปซื้ออย่างนี้หนึ่งสองสามสี่เท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือจะรับเฉพาะพี่ๆผู้สูงวัยที่อายุ60ปีขึ้นไปหรือว่าช่วงไหนได้บ้างอะครับคุณหมอครับอู้ฟังหลักสูตรแล้วน่าสนุกน่าพาแม่กับพ่อไปทำกิจกรรมมากเลยก็ที่สถาบันนะคะเราจะดูแลผู้สูงอายุคือจะเรียกว่าเป็น pre-aging ก่อนนะคะก็คือตั้งแต่อายุ50ปีขึ้นไปได้เลยก็คือถ้าเกิดว่ากลุ่มคนที่อยากจะคงความสามารถของสมองนะคะก็สามารถเข้าร่วมได้นะคะหรือว่าคนที่มีปัญหาเรื่องของความรู้คิดบกพร่องเล็กน้อยถ้าเกิดในศัพท์การแพทย์เขาจะเรียกเป็นเหมือนกับMyCognitive Impairment หรือ MCI อันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่เขาเรียกก่อนสมองเสื่อมอะค่ะยังไม่สมองเสื่อมก็สามารถเข้ามาร่วมได้หรือว่าเป็นสมองเสื่อมแบบเล็กน้อยระดับต้นๆเลยค่ะแต่ว่าอาจจะเราอาจจะขอแบบมีคนเข้ามาช่วยดูแลกระตุ้นนะคะสักนิดนึงเพราะว่าบางครั้งพอผู้สูงอายุที่เขาเริ่มมีปัญหาเรื่องของภาวะสมองเสื่อมอะค่ะเวลาจะคิดจะอะไรเนี่ยบางทีเขาจะคิดไม่ออกค่ะเราก็จะต้องเหมือนกับว่ามีคนคอยช่วยกระตุ้นกันต้องได้รับการประเมินไหมคะคนที่จะเข้าร่วมกิจกรรมนี้จะต้องมีสอบมีอะไรก็ก่อนที่จะเข้าทำกิจกรรมอะค่ะอาจจะต้องให้ทางผู้สูงอายุอะค่ะเข้ามาติดต่อนัดพบแพทย์ประเมินก่อนนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีประเมินทั้งหมด3ด้านนะคะให้กับผู้สูงอายุไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทางด้านสมองนะคะแล้วก็ทางด้านจิตใจทางด้าน
เรื่องของพวกกล้ามเนื้อการเดินนะคะเพื่อที่จะได้เหมือนจัดเรื่องของการเข้ากิจกรรมให้เหมาะสมเพราะว่ากิจกรรมที่สถาบันเราค่ะไม่ได้มีแค่เรื่องของการทำอาหารค่ะเราจะมีหลายด้านก็คือ3ด้านก็คือเรื่องของการกระตุ้นการเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็กระตุ้นทางด้านของจิตใจเพราะว่าพออายุมากขึ้นความเสี่ยงในเรื่องของจิตใจที่เศร้าหมองก็จะมากขึ้นค่ะแล้วก็เรื่องของกระตุ้นสมองค่ะโอ้นี่แสดงว่าไอการแค่ไปสมัครเนี่ยคืออย่างน้อยมันเหมือนเราได้ตรวจสุขภาพไปในตัวเหมือนกันนะคุณหมอนะครับผมเข้าใจอย่างนี้ถูกใช่ไหมคุณหมอประเมินสุขภาพของเราเลยอะถ้าเกิดคัดกรองเบื้องต้นมันมีความผิดปกติอะค่ะเราก็จะทำการส่งเพื่อตรวจให้เหมือนกับยืนยันคอนเฟิร์มผลอีกรอบหนึ่งนะคะโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีมากเลยนะครับในการที่จัดหลักสูตรอันนี้เป็นกิจกรรมอันนี้ขึ้นมาคือถ้าคุณหมออาจจะใช้เป็นคำว่าหลักสูตรไม่ได้นะคือเรียกว่าเป็นกิจกรรมดีกว่าใช่ไหมคุณหมอค่ะกิจกรรมนั่นแหละก็จะเริ่มได้เมื่อไหร่ยังไงครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนสนใจเยอะเลยคุณหมอถ้าคุณหมอเล่ามาแค่เบื้องต้นมีคุณผู้ฟังทางบ้านเนี่ยส่งข้อความมาบอกโอ้สนใจอยากจะไปร่วมกิจกรรมจังเลยใช่ใช่ใช่คุณหมอครับเริ่มได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างครับแล้วก็มีระยะเวลาในการทำกิจกรรมตรงนี้เนี่ยยาวนานกันขนาดไหนอะครับคุณหมอครับปกติเราก็จะเริ่มเป็นช่วงบ่ายอะค่ะจะใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงเพราะว่านอกจากการทำแล้วค่ะบางครั้งในแบบว่าเซสชันนะคะที่เราทำแต่ละครั้งขึ้นมาค่ะก็จะมีการแนะนำในเรื่องของโภชนาการเติมเข้าไปแทรกเข้าไปด้วยแล้วก็ทุกคนก็จะได้กินอาหารที่ทำก็จะใช้เวลาสักนิดนึงนะคะต้องได้ทั้งด้วยข้อมูลความรู้ฝึกสมองแล้วก็อิ่มท้องค่ะทุกวันนี้มีทำไปได้แล้วกี่หลักสูตรหรือว่ากี่คลาสแล้วยังไงคะคุณหมอคะก็ในเรื่องของกิจกรรมทำอาหารนะคะอันนี้ก็เราได้จัดมาแล้วประมาณ 3-4 ครั้งค่ะก็นอกจากเรื่องของทำอาหารแล้วเรายังมีกิจกรรมอย่างอื่นด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดดอกไม้อิเคบานะนะคะหรือว่าโยคะดนตรีบำบัดมีหลากหลายแล้วก็การกระตุ้นสมองค่ะถ้าผู้สนใจถ้าเกิดว่าใครสนใจอะค่ะคือสามารถติดต่อมาทางสถาบันได้ค่ะไปที่ให้หมอบอกเบอร์เลยบอกเบอร์โทรศัพท์ได้เลยคุณหมอเพราะว่าเป็นเรื่องที่คุณผู้ฟังสนใจมากครับเข้าไม่ถึงคือไม่ได้เข้าไม่ถึงบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันมีกิจกรรมแบบนี้เนาะคือต้องยอมรับจริงๆนะคุณหมอเรื่องที่น่าสนใจเช่นนี้คือคนที่อาจจะถ้าไม่ได้ติดตามข่าวสารอะไรอาจจะพลาดกิจกรรมดีๆที่ทางกรมการแพทย์เขาจัดอะไรเงี้ยเยอะเหมือนกันครับคุณหมอครับค่ะค่ะก็ถ้าเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะก็คือ02ค่ะ024ครับ8481ครับแล้วก็ต่อ108อันนี้ก็คือจะโทรเข้าห้องกิจกรรมแต่ถ้าเกิดโทรไม่ได้อาจจะกด102อันนี้ก็จะไปเวรระเบียงแต่ถ้าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ยังไงใครสนใจอยากมาดูสถานที่ก่อนก็ได้ค่ะอยู่ตรงกระทรวงสาธารณสุขเป็นซอย8นะคะเป็นอาคารนวัตกรรมเทคโนโลยีสุขภาพผู้สูงวัยครับอันนี้พี่นกเคยไปแล้วต้องก็คืออาจจะนั่งรถไฟฟ้าไปได้ที่สายสีม่วงแล้วก็ลงไปตรงนั้นแล้วก็อาจจะพึ่งพี่วินนิดนึงบอกว่าไปส่งที่อาคารผู้สูงอายุกิจกรรมนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็ไปได้เลยวัยกลองของกรมการแพทย์เนาะคุณหมอคือกิจกรรมอันนี้ก็คือมันจัดกันทุกสัปดาห์ไหมครับคุณหมอครับหรือว่าเดือนละครั้งนึงประมาณ 2-3 ชั่วโมงอะไรอย่างนี้เหรอครับคุณหมอหรือว่ามันเป็นหลักสูตรต่อเนื่องแบบเดือนนึงเรียนกันทุกสัปดาห์ละครั้งอะไรประมาณนี้ครับคุณหมอก็โดยปกติของสถาบันเนี่ยจะเปิดในเวลาทำการเวลาราชการนะคะครเราจะมีเหมือนกับว่ากิจกรรมซึ่งจะแตกต่างกันออกไปอะค่ะจะจัดทุกช่วงบ่ายจันทร์ถึงศุกร์เพียงแต่ว่ากิจกรรมบางอย่างมันจะเป็นกิจกรรมเหมือนเขาเรียกกิจกรรมไฮไลท์นะคะ คือเราจะจัดแค่เดือนละครั้งอาทิเช่นการทำอาหารนะคะโยคะอิเคบานะแล้วก็ดนตรีบำบัดนี้ก็จะประมาณ 1-2 ครั้งต่อเดือนค่ะโอ้มีจัดดอกไม้แล้วก็มีดนตรีบำบัดที่พูดง่ายคือกิจกรรมเราก็จะมีจันถึงสุกก็มันจะมีการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปประมาณนี้ใช่ไหมคุณหมอครับแต่ว่ามันจะมีไฮไลท์แค่บางอย่างที่แบบว่าโอ้ต้องขีดเส้นใต้เอาไว้ถ้าใครสนใจก็ต้องรีบสมัครกันไปประมาณนี้ถูกต้องใช่ไหมคุณหมอครับใช่ค่ะเพราะว่าในคลาสหนึ่งอะค่ะเราจะจำกัดได้แค่แบบประมาณไม่เกิน15-18คนนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นถ้าเกิดว่าใครที่เบิกไม่ได้เสียเงินเองอะไรเงี้ยค่ะนะคะก็คือจะ
คาร์บละประมาณ300-350ซึ่งไม่แพงเลยอย่างอิเคบานะถ้าเกิดว่าไปเรียนที่ต่างๆจะคอร์สเป็นหลักพันอะไรเงี้ยค่ะโอ้โหพูดถึงจัดดอกไม้มากันเต็มเลยค่ะคุณผู้ฟังอิเคบานะบางท่านอย่างคุณพี่พูนสุขก็เคยไปร่วมกิจกรรมอิเคบานะแล้วหลายท่านก็บอกว่าอิเคบานะคืออะไรครับอันนี้เป็นคุณผู้ชายคือการจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นจัดดอกไม้แบบญี่ปุ่นซึ่งมันก็จะมีความเหมือนกับว่าสมาธิแล้วก็จิตใจที่เบิกบานจากการจัดดอกไม้เนี่ยค่ะคือเหมือนกับว่าเวลาจัดเนี่ยเราจะมีรูปแบบเป็นแพทเทิร์นตอนวางคือมันจะมีหลากหลายรูปแบบนะคะเพราะว่าบางครั้งเราจะเชิญวิทยากรที่มาจากเขาเรียกว่ามันจะเป็นกึ่งๆแบบเขาเรียกว่ามันเป็นทางศาสนาเข้ามาร่วมด้วยค่ะอ๋อเป็นเรื่องของเซนอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคุณหมอครับคล้ายๆอย่างนั้นมันจะเป็นแบบทางจิตใจอะค่ะการจัดดอกไม้คุณหมอคะฟังดูแล้วเนี่ยมีคนสนใจเยอะถ้ายังไงเราเข้าไปที่เว็บไซต์เราเข้าไปที่ Google เรากดไปที่สถาบันได้เหมือนกันค่ะเข้าไปพิมพ์ชื่อสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุค่ะเราดูโปรแกรมเลยได้ไหมคะเนาะโปรแกรมจริงๆมันจะมีโปรแกรมขึ้นในทาง Facebook อะค่ะแต่ว่า Facebook มันอาจจะต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษครับซึ่งภาษาอังกฤษเราก็จะใช้ชื่อ Institute of Geriatric Medicine มันค่อนข้างที่จะอ๋อโอเคได้เข้าไปที่สถาบันเวชศาสตร์เพื่อผู้สูงอายุของกรมการแพทย์เดี๋ยวผมค่อยเซิร์ชหาให้คุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาอธิบายให้ฟังแล้วกันคือมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นร้อยบาทคุณผู้ฟังหลายท่านก็สนใจก็เลยถามราคาถามเรื่องของค่าใช้จ่ายมาว่าค่าใช้จ่ายเนี่ยมันมากน้อยกี่มากน้อยขนาดไหนคุณหมอครับคือเราเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะคะครับค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะอิงจากราคาพื้นฐานของรัฐบาลหมดเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างถูกอย่างเช่นว่าการมาพบแค่หมอผู้สูงอายุอะค่ะก็คือไม่คิดค่าหมอเลยคิดแค่ค่าบริการ50บาท Why? หมอพูดนานครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงก็คือ50บาท Why? นี่อันนี้เป็นอีกโปรแกรมนึงนะ Why? ที่ก็คือไปพูด คุยพบปะได้50บาทพี่นกจันถึงสุกอะไปยังไงอะคะคุณหมอซื้อกล้วยทอดยังแพงกว่านี้เดี๋ยวนี้ปัจจุบันพูดคุยอาจจะแบบสุขภาพจิตทั่วไปอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยคะก็ที่สถาบันเราจะมีทางคุณหมอทางจิตแพทย์ร่วมด้วยคุณหมอวิทยาศาสตร์ฟื้นฟูแล้วก็คุณหมอรับรองแน่นแน่ๆโอ้เนี่ยก็ดีนะก็ดีนะฟังจะไปหากันเยอะเลยถือว่าอย่างน้อยอ่ะเราก็ประสบความสำเร็จนะคือจากกิจกรรมมันต้องมีคนไปร่วมเยอะๆแต่ที่คุณหมอบอกว่า50บาทเนี่ยวันก่อนไปซื้อกล้วยทอดพราม5 60บาทเลยนะคุณหมอเริ่มต้น60บาทนี่ปรึกษาคุณหมอเจอ50บาทมากไอ้ถูกกว่ากล้วยทอดอีกนะคะโอ้ยตายแล้วคุณหมอแล้วทุกวันนี้คือคนไปทำกิจกรรมไปใช้บริการของเราเนี่ยกันเยอะขนาดไหนมั้ยครับคุณหมอครับเยอะมั้ยครับหรือว่ายังพอหลวมๆได้อยู่มีอยู่ช่วงนึงที่ TikTok เขาแบบเผยแพร่ไปเยอะค่ะเยอะเลยให้บอกว่าคิวค่อนข้างที่จะนานนิดนึงค่ะอย่างตอนนี้คิวของหมอจะได้อยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนอุ้ยคุณหมอนี่เป็นไม่เป็นไรคุณหมอแฟนคลับเยอะจริงๆเรารอได้ใช่ถ้าคุณฟังดู Facebook นะก็จะเห็นรูปภาพคุณหมอที่นะน่ารักมากๆเลยน่ารักคุณหมอสวยเลยใช่ในโปรแกรมมาราคาไม่น่าล่ะคิวคุณหมอยาวไปถึงสิ้นปีแล้วนะคะโอ้ก็ยังพอตัว Facebook ของสถาบันนะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปที่เว็บไซต์ของสถาบันนะคะพอลงมาข้างล่างสุดนะคะมันจะมีสัญลักษณ์ Facebook พอกดไปปั๊บเนี่ยก็คือมันจะลิงก์เข้ากับตัว Facebook สถาบันเลยค่ะยังไงก็ให้ลูกหลานอาจจะเข้าช่วยดูให้เดี๋ยวพักเบรกเดี๋ยวผมค่อยดูให้ดูให้แล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเผื่อว่าคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจกันอยู่คุณหมอพอดีมีคำถามทางบ้านครับวันนี้เราคุยกันในเรื่องของภาวะสมองเสื่อมคุณหมอครับมันมีหนึ่งสิ่งที่เราผมไม่แน่ใจคนอื่นได้ยินไหมแต่ผมเนี่ยได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆละเวลาผู้สูงอายุเข้าสู่ช่วงวัยและไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยเขาแนะนำหนึ่งกิจกรรมครับนั่นก็คือการเล่นไพ่นกกระจอกไอ้ไพ่นกกระจอกใช่ผมเห็นในหนังจีนไงเขาให้บวกเลขมันจะช่วยเรื่องของการป้องกันสมองเสื่อมหรือว่าภาวะอัลไซเมอร์ได้จริงไหมครับคุณหมอครับนี่มีคุณผู้ฟังทางบ้านฝากสอบถามมาต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าให้เล่นแต่ไพ่นกกระจอกแล้วจะทำให้สมองไม่เสื่อมนะคะครับต
ต้องแบบว่าดูแลในหลายๆด้านอย่างที่หมอแนะนำในตอนแรกค่ะแต่ว่าถามว่าเล่นไพ่นกกระจอกได้ไหมเล่นได้ค่ะแต่ไม่แนะนำให้กินเงินนะคะ ตรงคุณหมอตรงไปตรงบางท่านจะบอกติดปลายนวมสักนิดสักหน่อยอะไรเงี้ยแล้วไม่กินเงินแล้วเขาจะคิดแต้มกันไงคะบวกได้ยังไงคะก็อาจจะแบบว่าเลี้ยงข้าวเลี้ยงหมูปิ้งเลี้ยงข้าวอะไรเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็เลี้ยงน้ำพอกระจุ๋มกระจิ๋มกันไปใช้คำนี้กินเงินมันจะมีซีเรียสขึ้นมาทันทีเพราะว่าอย่างที่คือประเทศไทยเรายังติดในเรื่องของแบบพวกกฎหมายหรืออะไรพวกนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าอย่างของที่สิงคโปร์อะค่ะเขามีแบบว่าเป็นเหมือนศูนย์ที่มีผู้สูงอายุเข้าไปรับบริการเหมือนเดย์แคร์ระหว่างในช่วงกลางวันก็คือเข้าไปทำกิจกรรมเขาก็มีเล่นไพ่นกกระจอกเหมือนกันค่ะแต่ว่าจากที่ดูเขาก็ไม่ได้เล่นแบบกินเงินนะคะอ๋อก็คือเป็นการบริหารสมองใช่ค่ะหยุดขอย้อนถามดีนิดนึงไพ่นกกระจอกนี่มันหมายถึงแสดงของการถึงรูปภาพหรือรูปหรือมันจะเป็นมันจะเป็นแบบเหมือนโดมิโนแล้วมาวางเรียงตัวเลขตัวอะไรอย่างอะไรประมาณนั้นนะครับประมาณนั้นประมาณคือนอกจากไพ่นกกระจอกคุณหมอครับคือถ้าอันนี้คุณผู้ฟังทางบ้านถามมาถ้าไม่ใช่ไพ่นกกระจอกมีกิจกรรมอะไรที่คุณหมอพอจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่ที่อยู่ในช่วงของวัยผู้สูงอายุเนี่ยที่บ้านเนี่ยได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้บ้างไหมครับคุณหมอครับเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงเรื่องของอาการสมองเสื่อมในอนาคตนะฮะคุณหมออันนี้ก็แนะนำนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนทำกิจกรรมร่วมกันนะคะจริงๆเนี่ยเป็นกิจกรรมเราสามารถพลิกแพลงได้หลายรูปแบบเลยค่ะครับถ้าเราดูในตามเขาเรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่า Facebook หรือว่า Instagram มันก็จะมีแบบต่างประเทศอะค่ะที่เขามาทำจัดกิจกรรมเป็นครอบครัวนะคะอย่างเช่นว่าเราโยนลูกบอลโยนรับลูกบอลกันแล้วก็หรือว่าโยนลูกโป่งแล้วก็ให้คุณพ่อคุณแม่เขาแบบเหมือนตีลูกโป่งกลับมาอะไรเงี้ยค่ะหรือแม้แต่การที่ไม่แน่ใจว่าเคยเห็นกันไหมคะว่าจะเป็นกล่องที่ปิดไม่ให้เราเห็นด้านหน้าแต่ข้างหลังเนี่ยมันจะเหมือนกับวางน้ำไว้เป็นแต่ละสีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เราเดาว่าน้ำอะไรอยู่ตรงจุดไหนแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดเดาไม่ถูกก็คือไปต่อแถวแล้วก็มาเดาใหม่เรื่อยๆคนที่เดาถูกก็อาจจะได้รางวัลแบบ5 บาท10 บาทหรืออะไรเงี้ยค่ะเป็นเหมือนของรางวัลตอบแทนไปคือมันก็จะเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่ารีวอร์ดเพื่อทำกระตุ้นให้เราแบบว่ามีความสนุกสนานขึ้นมามันก็จะได้พวกอะดรีนาลีนอะไรเงี้ยหลั่งออกมาเอ็นโดรฟินหลั่งออกมาแล้วก็มันก็จะได้จำด้วยว่าครั้งเมื่อกี้เราเลือกจุดเนี้ยมันผิดนะที่บอกว่าผมว่าอันเนี้ยเป็นน้ำแฟนต้าสีเขียวไม่ใช่เราก็ต้องจำให้ได้ว่ามันไม่ใช่นะเราจะต้องไปเลือกจุดอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือการทำกิจกรรมร่วมกันอะไรก็ได้เพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าสมองเนี่ยมันทำหน้าที่หลายด้านค่ะซึ่งการที่เราได้พาคุณพ่อคุณแม่เนี่ยออกไปเที่ยวข้างนอกก็เป็นอีกกิจกรรมนึงที่กระตุ้นเรื่องของการใช้สมองเราว่าเราได้ไปเจอสิ่งใหม่ๆนะคะว่าทำกิจกรรมเป็นแบบพวกออกกำลังกายก็ได้เหมือนกันคือพูดง่ายๆก็คือมีความตื่นเต้นให้มีการอยู่ร่วมกันทำกิจกรรมร่วมกันมามีปฏิสัมพันธ์เหมือนกับการอยู่ร่วมกันในสังคมประมาณนี้ผมเข้าใจถูกใช่ไหมคุณหมอค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ทำเหมือนเป็นฮ็อบบี้อะค่ะเพราะว่าการที่เราทำฮ็อบบี้แต่ละอย่างอะค่ะเหมือนกับงานอดิเรกแต่ละอย่างมันสิ่งที่เขาจะเรียกว่าเป็นcognitive stimulation มันช่วยกระตุ้นเรื่องของสมองได้ย้อนกลับมาถึงเรื่องของการทำอาหารนะคะเมื่อไปเข้าคอร์สที่สถาบันแล้วเนี่ยเสร็จแล้วกลับเข้ามาเนี่ยเราจะมีการประเมินกันยังไงไหมคะว่าผู้ที่เขาไปเรียนรู้หลักสูตรเขานำกลับไปใช้สมองเขาเป็นยังไงบ้างพัฒนาการเปลี่ยนแปลงยังไงครับก็คือเหมือนกับว่าการที่หมอจะให้เข้ามาทำกิจกรรมอะค่ะหมอจะเปิดเป็นเหมือนกับสมมติว่ามีปัญหาด้านของความคิดความจำนะคะครับหมอก็จะเปิดให้ว่าโอเคเข้ามาทำกิจกรรมเรื่องของความคิดความจำเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่ได้ให้ทำแค่เรื่องของการทำอาหารนะคะเราจะให้ทำกิจกรรมอื่นๆที่ช่วยเรื่องของการกระตุ้นสมองและเมื่อทำครบอะค่ะเราก็จะมีการประเมินเรื่องของสมองซ้ำอีกรอบหนึ่งเพื่อที่จะดูว่าเรื่องของภาวะสมองของเราเนี่ยแนวโน้มเป็นยังไงบ้างค่ะก็มีการประเมินซึ่งจะเห็นผลชัดในคนที่มีปัญหาเรื่องของสมองเสื่อมแล้วค่ะก็จะกลับมาแบบว่า
ดีขึ้นมากเลยไหมคะคะแนนก็จะดีขึ้นอาจจะไม่ได้เหมือนกับว่าหายหรือว่ากลับมาแบบว่าดีขึ้นเกือบ 100% ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าเรื่องของการกระตุ้นนะคะเขาก็อาจจะมีการตอบสนองได้เร็วขึ้นกำลังได้ดีขึ้นบ้างเล็กน้อยค่ะคือโดยปกติสมองเสื่อมเราจะมีการขึ้นอยู่กับสาเหตุนะคะถ้าเกิดว่ากินยารักษาได้เราก็จะให้รักษาควบคู่ไปกับการทำกิจกรรมนะคะฟังดูแล้วก็มีความหวังเนาะใช่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 อย่างน้อยก็มีสถาบันที่คอยดูแลเรื่องของผู้สูงอายุซึ่งทุกวันนี้มันมากมายอย่างที่บอกว่า 25% แล้วใช่พี่นกมีอะไรเพิ่มเติมไหมเดี๋ยวผมขออนุญาตถามคำถามจากทางบ้านนิดนึงนะครับมีเมื่อกี้ถามเรื่องกิจกรรมครับคุณหมอให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ยุคนี้มันเป็นยุคของมือถืออะไรก็อยู่ในมือถือนะเล่นเกมในมือถือถือว่าเป็นการบริหารสมองให้กับผู้สูงอายุได้ไหมครับคุณหมอครับมีคุณผู้ฟังทางบ้านถามมาการเล่นเกมถามว่าถ้ามันเป็นเกมฝึกสมองแล้วก็มีการเปลี่ยนรูปแบบไปเหมือนกับว่าความยากยากขึ้นเรื่อยๆก็อาจจะช่วยฝึกสมองได้แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นรูปแบบเดิมๆอะค่ะมันอาจจะไม่ได้กระตุ้นสมองเท่าที่ควรคือการที่เราใช้อุปกรณ์มือถืออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพวก iPad ต่างๆอะค่ะก็อาจจะต้องดูด้วยว่าเราใช้ในรูปแบบไหนเพราะว่าทุกๆอย่างจะมีด้านดีข้อดีข้อเสียค่ะถามว่าช่วยกระตุ้นได้ไหมพวกเกมช่วยได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นนานเกินไปนะคะมันก็จะมีปัญหาตามมาที่แน่ๆเลยคือออฟฟิศซินโดรมคอบ่าไหล่นะคะปวดเมื่อยตามมาอย่างที่สองค่ะคือการที่เราจ้องหน้าจอนานๆ นะคะพวกแสงสีฟ้าค่ะมันก็มีโอกาสที่จะเหมือนกับว่าทำให้สายตาเราเนี่ยเสื่อมได้ง่ายอะค่ะเพราะว่าโดยปกติเวลาเราใช้สายตาจ้องหน้าจอคอมอะค่ะมองตาโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะแนะนำว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยเราควรที่จะมองไปไกลๆเพื่อพักสายตาประมาณ1นาทีเพื่อสนองสายตาค่ะแล้วก็ถ้าเป็นกรณีที่เหมือนกับเป็นลักษณะเหมือนดู YouTube อ่ะค่ะคหรือว่าดู TikTok ดู Facebook ไปเรื่อยๆนานๆเข้าอ่ะค่ะครับมันก็จะคล้ายๆกับในรูปแบบของเด็กนะคะที่เขาบอกว่าถ้าให้เด็กดูพวกทีวีเยอะๆค่ะคจะทำให้สมาธิสั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเหมือนกับเลือกที่ให้มันเหมาะสมอะค่ะถามว่าอย่างซูโดคุอย่างเงี้ยค่ะเล่นในตัว iPad ได้ไหมก็ได้เพราะว่ามันก็จะเหมือนคล้ายๆกับว่าช่วยเซฟเรื่องของค่าใช้จ่ายเวลาเราไปซื้อซูโดคุเล่มหนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็จะได้เหมือนกับมีเหมือนแบบเขาเรียกว่าเกมรับสมองที่ช่วยฝึกสมองได้ประมาณนี้ค่ะเหมือนกับเราต้องเลือกให้ถูกครับโอ้โหวันนี้เรียกว่าสนุกสนานมากเลยใช่ เป็นเรื่องที่ตรงใจเนาะเราไม่คิดว่าเรื่องใกล้ตัวเรื่องใกล้ตัวนี่มันโดยเฉพาะกิจกรรมที่ทางสถาบันเนี่ยโอ้โหได้จัดขึ้นก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับที่มาให้ความรู้กับเราในค่ำคืนวันนี้แล้วก็มาแนะนำกิจกรรมดีๆด้วยใช่ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณหมอมากๆนะครับคุณหมอครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับขอบพระคุณมากๆครับคุณหมอครับสวัสดีครับค่ะคุณหมอมานิตากิตติเลิศวรกุลนะครับนายแพทย์ปฏิบัติการสถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขนะครับ